มีแฟนเพจแบบถามอาจารย์มานะเขาน่าสงสารมากเขากำมือไม่ได้เนี่ยมือมันโดนตัดนะเวลานิ้วเนี่ยเจอบ่อยมากนะที่ถามมาเรื่องของนิ้วงอมันนิ้วงอไม่ได้ยังไงนิ้วมันงอไม่ได้เนี่ยนะวิธีแก้นะเราต้องดัดนิ้วก่อนนะเราจะดัดนิ้วการดัดนิ้วนะถ้าเป็นนิ้วไหนก็ได้นะดัดอย่างนี้นะค่อยๆดัดค่อยๆอย่างนี้นะต้นก่อนดัดต้นดีกว่า1 2 3 4 5 6 7 8ครับข้อต้นน่ะอย่างนี้นะให้แขนงออย่างนี้นะเนี่ยนะเราต้องดัดทุกข้ออย่างนี้นะนะเราดัดข้อกลางดัดข้อกลางเนี่ยดัดตรงข้ออย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ย1 2 3อย่างเงี้ยดัดจนกว่ามันจะงอได้แต่จะไปดัดอย่างนี้เลยไม่ได้นะมันเจ็บนะเราต้องดัดแบบเป็นนักกายภาพดัดนะเนี่ยอาจารย์ก็เป็นนักกายภาพก็ดัดอย่างเงี้ยค่อยๆดัดค่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยมุมยังไงก็ได้อย่างเงี้ยนะทีละนิ้วนะอย่างงี้นะอย่างเงี้ยจับงอแล้วก็ดัดอย่างเงี้ย1ถ้าเกิดเราทําอย่างเงี้ยกําได้อย่างเงี้ยแปลว่ามันหายแล้วเนี่ยไม่ใช่ไปโอ้จับมาแบบไม่ได้นะคุณต้องค่อยๆดัดแล้วถ้าเกิดมันงอคุณก็ยืดคุณก็วางมันเงี้ยค่อยๆยืดอย่างงี้ยืดอย่างเงี้ยวางราบอย่างงี้นะยืดนะการยืดก็เหมือนกันยืดให้ตรงได้คือมันอยู่อย่างงี้ใช่มั้ยเราก็เอาอย่างนี้ออกมาอย่างนี้นะแฟนเพจจากเกาหลีโทรมาต้องสารมากว่ามือหักขาดแล้วจะดัดยังไงอาจารย์ลงให้หน่อยก็ลงให้แล้วนะเกาหลีเสร็จแล้วลองยืดอย่างนี้นะให้แขนตรงยืดอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือมันปกติแล้วแต่พอดีมันเป็นเคสที่ปกติคนปกติทำนะถ้าคนไม่ปกติทำมันก็ลำบากแล้วเราก็มาต้องมาทายทายกล้ามเนื้อเราแถวเนี้ยทายตรงนี้ไม่มากทายตรงนี้ทายหน้าหลังเนี่ยทายมากมันจะคลายได้นี่บนล่างเนี่ยก็ต้องกำอย่างนี้นะอันนี้ก็ลองสู้ก่อนเหยียดออกอย่างนี้นะสู้กันสู้กันอ่ะโอเค